นอนที่ไหนนอนที่นี่ที่ไหนข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนนั้นนะนางฟ้ามีนางฟ้าเออนางฟ้าแล้วผู้ชายฟ้าก็คือผู้ชายฟ้าบางประโยคที่เธอพูดไม่ใช่บทสนทนาทั่วไปมันเป็นนางงามนางงามจักรวาลลูกโอ้จริงเหรอเป็นคนงามมางามเป็นคนงามประจำหมู่บ้านอ๋อคนงามประจำหมู่บ้านเสื้อผ้าสีสันสดใสอารมณ์ดีและอาศัยอยู่ย่านคลองหลอดนี่คือสิ่งที่ผู้คนในย่านนี้จดจำเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้เพราะทั้งตัวไม่มีเอกสารระบุตัวตนแล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่คือเดินเล่นเดินขายตัวขายช้อปปิ้งมันมีแต่คนชอบหนูแหละหรอแต่หนูไม่เอาเลยเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่เอาเขาอ่ะเขินเราสวยเนาะเรื่องที่เธอบอกยากที่จะพิสูจน์แต่เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะมีหลายแบบแสดงอาการอ่ะไม่ค่อยน่ากังวลเพราะเหมือนว่าอ่ะเราก็จะรู้แล้วไงว่าอ๋อคนนี้คนป่วยเราไม่ควรเข้าใกล้หรือว่าไม่เดินไปหาหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคนไม่แสดงอาการเนี่ยที่น่ากลัวเพราะว่าบางทีเขาเดินมาอยู่ใกล้เราแล้วเขาอาจจะคุ้มข้างนะเวลานั้นหรือมีอะไรที่กระตุ้นเหตุการณ์เขาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาเกิดอารวาสขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่สามารถระวังตัวได้อันเนี้ยแล้วมันก็จะถูกตีตาไปที่กลุ่มเป้าหมายว่าเอ้ยมันไม่มีความปลอดภัยที่ถูกกระทำแล้วมันก็ถูกเหมารวมว่าเป็นคนไร้บ้านเสียสติเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอิสระชนซึ่งทำงานกับคนไร้บ้านพบว่าสาเหตุที่ผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากต้องออกจากบ้านอาจเป็นเพราะปัญหายาเสพติดภาวะเครียดปัญหาเศรษฐกิจและการรักษาไม่ต่อเนื่องความเป็นอยู่เสื้อผ้าคำพูดจะแยกพวกเขาออกจากคนทั่วไปเวลาเดินตามที่สาธารณะหรือว่าป้ายรถเมล์นะครับหลายคนอาจจะเจอผู้ป่วยจิตเวชครับแต่รู้ไหมครับว่าในจำนวนของคนที่เดินออกมาจากบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่ว่าสัดส่วนของคนที่แสดงอาการน้อยกว่าคนที่ไม่ได้แสดงอาการครับและในจำนวน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ตามสาธารณะไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนครับเขาจะยังอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้หากยังไม่แสดงอาการหรือก่อความรุนแรงและนั่นก็หมายถึงโอกาสการรักษาเช่นกันยิ่งแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่ว่าจะได้รับการรักษาก็ต่อเมื่อคนนั้นเกิดประเด็นหรืออารวาจนเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวตามทั่วไปทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนจนท้องอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งตัวเขาถูกกระทำหรือเขากระทำคนอื่นด้วยยังเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะได้รับการรักษาเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครลองนึกภาพดูดีๆนะครับว่าถ้าตำรวจต้องมาวิ่งไล่จับผู้ป่วยจิตเวชตามที่สาธารณะทุกวันความวุ่นวายจะเกิดขึ้นขนาดไหนหมอที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยปกติทุกวันก็มีภาระหนักอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่า2หน่วยงานนี้คือ2หน่วยงานที่กฎหมายอนุญาตให้เข้าไปจับผู้ป่วยจิตเวชตามที่สาธารณะได้ช่องว่างของกฎหมายทำให้การช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ทำได้ยากขึ้นครับในจำนวนคนไร้บ้าน 2,500 คนร้อยละ20เป็นผู้ป่วยจิตเวชนี่คือการสำรวจของกรมสุขภาพจิตเมื่อปีที่แล้วแต่ตัวเลขนี้น้อยกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 2-3 เท่า 20% เป็นใครที่มีปัญหาทางจิตเวชซึ่งประมาณการประมาณสัก500คนอย่างที่ว่านะครับถามว่าแล้วในกลุ่มที่ก่อความรุนแรงล่ะ500คนนี้อาจจะไม่ได้ก่อความรุนแรงทั้งหมดนะครับแต่ว่าสัดส่วนของเคสที่ก่อความรุนแรงใน1ปีของกรมที่เราดูอยู่เนี่ยประมาณ 14,000 คนมีโอกาสเสี่ยงอันนี้คือเสี่ยงยังไม่ได้ก่อจริงอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงอาการรุนแรงจะได้รับการรักษาเร่งด่วนตามพรบสุขภาพจิตตำรวจจะรับตัวเมื่อได้รับแจ้งก่อนตรวจสอบประวัติหาญาติและประเมินร่างกายจากนั้นเข้าสู่กระบวนการรักษาทางจิต
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเขาจะถูกส่งไปฟื้นฟูในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่คือแนวทางของรัฐแต่การทำงานจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งนี้เป็นปัญหาจริงๆครับอย่างที่ว่ามาเลยก็คือว่าในการที่เขาไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่เขาจะเร่ร่อนไปอีกเราก็หาตัวเขายากขึ้นเขาคงไม่ได้รับการรักษาปัจจุบันผู้ป่วยจิตเวทที่ผ่านการรักษากลับเข้าสู่ชุมชนเพียงแค่ร้อยละหนึ่งสวนทางกับแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยจิตเวทต้องกินยาต่อเนื่องจึงจะหายขาดแต่ส่วนใหญ่ขาดยารักษาไม่ต่อเนื่องกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมขณะที่ระบบการติดตามตัวกลับมารักษาใหม่ไม่ครอบคลุมอัฟนานอับดุลลอฮ์ไทย PBS รายงาน